วัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วเพื่อนๆหลายคนที่สอบถามกันเข้ามาว่าผมหารูปวอลเปเปอร์สวยๆจากไหนโดยเฉพาะรูปดอกทานตะวันสีเหลืองสวยที่ถามกันเข้ามาบ่อยๆวันนี้เราไปดูอีกหนึ่งแอปวอลเปเปอร์ดีๆมีรูปสวยๆโดนใจให้เลือกใช้งานเพียบแถมยังแจกให้ใช้งานฟรีไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ Lock Screen 16แอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีไม่มีการสมัครครับแต่ก็แนะนำให้โหลดกันด่วนๆโหลดเก็บไว้ก่อนครับหลายครั้งที่แนะนำแอปไปคนไปโหลดกันเยอะๆแอปเปลี่ยนจากฟรีเป็นคิดเงินก็มีลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปขึ้นมาในหัวข้อตัวเลือกด้านล่างให้แตะ Dev Wall จากนั้นเลื่อนดูภาพที่ต้องการได้เลยครับมีรูปสวยๆสำหรับหน้าจอล็อกให้เลือกใช้เพียบโหลดมาใช้กันได้ฟรีมีทั้งรูปสัตว์เลี้ยงน่ารักรูปสถานที่สวยๆรูปจากธรรมชาติรูปซูเปอร์ฮีโร่ชอบรูปไหนสามารถแตะบนคำสั่ง Preview เพื่อดูภาพแบบเต็มจอได้เลยครับถ้าต้องการดาวน์โหลดรูปมาใช้เพื่อนๆสามารถเลือกวิธีดาวน์โหลดได้ถึง2วิธีวิธีแรกในหน้าจอแสดงรูปตัวอย่างนี้ให้แตะปุ่มดาวน์โหลดด้านล่างหรือในหน้าจอแสดงรายการวอลเปเปอร์ให้แตะปุ่มดาวน์โหลดด้านล่างของรูปได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยครับเลือกโหลดเลือกใช้กันได้อย่างจุใจตัวแอปออกแบบมาดีใช้งานก็ง่ายโหลดก็ง่ายที่สำคัญทุกรูปเปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้ฟรีๆชอบรูปไหนแตะดาวน์โหลดได้เลยครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จรูปจะถูกเก็บไว้ในแอปรูปภาพเพื่อนๆสามารถเปิดเข้าไปดูรูปไปเลือกใช้รูปที่ต้องการกันได้เลยครับแอปดีต้องมีแอปดีเป็นสีคู่เครื่องแบบนี้ห้ามพลาดไปโหลดกันให้ไวเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ